สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงวันหัวใจโลกหลายคนเอ๊ะวันหัวใจโลกวันไหนวันนี้หรือเปล่าวันที่เท่าไหร่ยังไงแล้วมีอะไรที่น่าสนใจน่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจบ้างพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นายแพทย์ธนัทบุพพาจารย์ธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรีระไฟฟ้าหัวใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับตกลงวันหัวใจโลกใช่วันนี้ไหมคะหรือพรุ่งนี้หรือวันไหนวันไหนคพรุ่ะงนี้ครับเป็นวันที่29 กันยายนของทุกปีครับอ๋อ29 กันยายนนะคะทีนี้พอเป็นวันหัวใจโลกเนี่ยมันจะต้องมีอะไรพิเศษอะไรยังไงทำไมถึงต้องมีวันหัวใจโลกด้วยคะที่มาที่ไปยังไงคะก็สำหรับวันหัวใจโลกเขาตั้งขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ทุกๆคนนะครับรู้ถึงความสำคัญของโรคหัวใจเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยและเป็นสาเหตุลำดับต้นๆของการเสียชีวิตหรือว่าเป็นการลดลงของคุณภาพชีวิตนะครับโดยที่หลักๆเนี่ยโรคหัวใจที่จะส่งผลหลักก็คือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับคือถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะทําให้มีอาการผิดปกติเช่นเหนื่อยง่ายหรือว่ามีอาการแน่นอกเวลาออกแรงรวมถึงมีอาการของน้ําท่วมปอดหรือว่ามีหัวใจเต้นเผือกรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตได้ครับค่ะนะรู้อย่างบ้านเราเนี่ยเจอโรคหัวใจเยอะไหมคะในเมืองไทยเนี่ยเจอเยอะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือเป็นทั้งโลกก็ตามเป็นสาเหตุหลักนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นจากลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็บ้านเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสังคมโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะอาหารการกินนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือสําหรับการก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยมันพัฒนาไปมากนะครับทําให้สามารถวินิจฉัยได้เร็วนะครับแล้วก็ยาหรือการรักษาหลายๆอย่างเนี่ยสามารถทำให้เราเหมือนกับกู้หัวใจก่อนที่มันจะมีการเสียหายถาวรแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ครับคุณหมอฟังอย่างนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องกังวลมากหรือว่าจริงๆแล้วโรคหัวใจมันเป็นโรคที่อันตรายหรือร้ายแรงขนาดไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราตรวจเจอตั้งแต่ตอนไหนเช่นถ้าเกิดเราเจอตั้งแต่ต้นทางยังไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเรารีบควบคุมทุกอย่างให้ได้เนี่ยก็ชีวิตหลังจากนั้นก็อาจจะแค่เอามาตรวจร่างกายเรื่อยๆหรือว่าอาจจะต้องทานยาบางอย่างเพื่อควบคุมไม่ให้มันมีการเสียหายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรคที่เจอบ่อยคือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับโดยที่สาเหตุหลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวไม่ว่าเป็นเบาหวานความดันหรือไขมันนะครับการสูบบุหรี่หรือว่าลักษณะไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารออกกำลังกายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดจากเส้นเลือดปกติของคนเราเนี่ยที่มันเป็นลำดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุมไม่ดีเนี่ยเส้นเลือดจะเริ่มมีการหนาตัวหรือมีการแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับถึงจุดๆนึงเนี่ยบางครั้งไอ้ตัวลักษณะคราบไขมันที่พอกอยู่ด้านในของหลอดเลือดเนี่ยมันมีการฉีกขาดทำให้สารภายในเนี่ยมันออกมาในหลอดเลือดนะครับคราวนี้พอสารมาในหลอดเลือดเนี่ยร่างกายเราจะตรวจจับแล้วว่าเอ้ยมันมีความผิดปกตินะมันจะมีการกระบวนการเหมือนการอักเสบทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันเฉียบพลันได้นะครับซึ่งจะนําไปสู่การที่เกิดหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งถ้าเกิดถึงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลและพยายามทําไงก็ตามเพื่อเปิดรูที่เส้นเลือดอุดตันเนี่ยเพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจได้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยมันการเสียหายเกิดขึ้นละกับตัวกล้ามในหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถตรวจเจอเนี่ยต้นทางเราควบคุมทุกอย่างให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือการเสียหายตัวกล้ามในหัวใจเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณหมอทีนิดนึงคุณหมอตอนแนะนำคุณหมอเนี่ยเราบอกว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรีระไฟฟ้าหัวใจคืออะไรคะคืออาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของสรีระหัวใจนี้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับแบบว่าอาจจะเป็นโรคที่รู้จักกันได้มากขึ้นคราวนี้ผมว่าถ้าเกิดเราจะแบ่งโรคทางหัวใจเนี่ยจะแบ่งเป็นหนึ่งโรคทางหลอดเลือดหัวใจคือเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับอันที่สองโรคเกี่ยวกับตัวโครงสร้างหัวใจเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะครับแล้วในห้องหัวใจก็จะมีพวกลิ้นหัวใจที่ทำที่เปิดปิดเพื่อให้เลือดไหลในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอันที่สองเป็นโรคเกี่ยวกับโครงสร้างเช่นการทำงานไม่ดีบีบตัวไม่ดีหัวใจหนาตัวลิ้นหัวใจตีหัวใจรั่วนะครับส่วนที่สามเกี่ยวข้องกับผมก็เป็นเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับการที่หัวใจจะบีบตัวในแต่ละครั้งบีบตัวให้มันสอดเนื่องกันเนี่ยมันต้องมีตัวควบคุมหรือว่าก็เป็นลักษณะของกระแสไฟฟ้าในห้องหัวใจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหมาะสมก็บีบตัวอยู่ในช่วงประมาณสัก60-100ครั้งต่อนาทีแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการตื่นเต้นออกกำลังเล่นวิ่งเล่นกีฬาวิ่งอะไรเงี้ยหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเพื่อให้เลือดเนี่ยไปสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับก
การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะมีเช่นหัวใจเต้นช้าลงหรือว่าบางครั้งอาจจะหยุดเต้นไปโดยที่มันไม่สมเหตุสมผลซึ่งจะทำให้คนไข้มีอาการเหนื่อยง่ายหรือว่ามีหน้ามืดวูบเป็นลมได้นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเต้นเร็วเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับอาจจะมีการใจสั่นหรือว่าเวลาเต้นเร็วเกินไปเนี่ยเราอาจจะเข้าใจดีนะหัวใจก็บีบตัวบ่อยขึ้นเลือดน่าจะเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่บีบตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องรับก่อนมันต้องรับเลือดเข้ามาแล้วค่อยบีบออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบีบเร็วเกินไปเนี่ยเอาเวลาที่จะรับเลือดเพื่อเข้ามาก่อนที่จะบีบไปเนี่ยมันไม่พอเพราะงั้นเลือดที่ออกจากหัวใจในแต่ละครั้งที่บีบตัวเนี่ยมันไม่พอกับที่ร่างกายต้องการนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็จะต้องใช้ยาควบคุมหรือว่าการรักษาด้วยลักษณะอื่นๆเพื่อคุมให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผมครับคุณหมอแล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาจะรู้ไหมคะว่าฉันหัวใจเต้นกำลังดีหรือเร็วไปหรือช้าไปมันจะรู้ได้ยังไงมันจะมีอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นเริ่มจากความรู้สึกก่อนนะครับว่าเอ้ยเรารู้สึกมันบางคนรู้สึกใจสะดุดเช่นแบบว่าเราเต้นปกติเช่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วบางคนรู้สึกมันเต้นแรงขึ้นมาทีนึงหรือว่ารู้สึกวิวไปแป๊บนึงนี่ก็เป็นลักษณะหัวใจเต้นสะดุดซึ่งเจอได้เหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนรู้สึกเหมือนแบบมันวูบไปเลยหัวใจเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปหรือว่ารู้สึกใจสั่นเต้นปุ๊บ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 ขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะตรวจพบได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีคนไข้หลายๆคนก็มาหาผมด้วยการตรวจเช่นมีเรื่องของสมาร์ทวอชนะครับสมาร์ทวอชมันก็คอยมอนิเตอร์หัวใจให้ว่าเต้นกี่ครั้งหรือว่าบางทีอาจจะมีลักษณะการตรวจจับจากตัวสมาร์ทวอชเองแล้วมันเตือนมาว่าเนี่ยคุณน่าจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดไหนควรจะไปที่โรงพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรามีตัวตรวจจับหรือสมาร์ทวอชอยู่กับเราเนี่ยตัวเลขโดยปกติของคนตอนที่ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงไม่ได้ออกกำลังเนี่ยก็สัก60-100ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดจากเรนจ์นี้โอเคต้องมาตรวจหาทีนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจจับตัวเนี้ยมันไม่ได้ 100% นะครับผมว่ามันเป็นอุปกรณ์คัดกรองนะครับเป็นเบื้องต้นถ้าเกิดเราเจอว่ามันผิดปกตินะเราก็มาโรงพยาบาลเพื่อพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเพิ่มเติมทีว่ามันมีความผิดปกติจริงหรือไม่นะครับก็เวลามาโรงพยาบาลเราก็อาจจะตรวจเริ่มจากการตรวจร่างกายก่อนนะครับมีการตรวจกราฟไฟฟ้าหัวใจนะครับเพื่อดูว่ามีการเต้นผิดจังหวะหรือมีเขาเรียกมีครูมีตัวที่จะบอกใบ้ว่าน่าจะมีความผิดปกติไหมนะครับรวมถึงเราจะมีตัวติดโฮเตอร์คือเราจะติดตามการนำไฟฟ้าตลอดเวลาให้คนไข้อาจจะ1วัน2วัน3วันอันนี้ขึ้นอยู่กับคนไข้เป็นบ่อยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วตรงเนี้ยจะนำไปสู่การวินิจฉัยที่ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นครับคือเวลามันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะเต้นผิดจังหวะอย่างนั้นอยู่ตลอดหรือว่ามันจะแล้วแต่ละคนมันเป็นอยู่ตลอดหรือมันเป็นนานๆเป็นทีหรือยังไงคะเป็นได้ทั้ง2แบบครับคือบางคนเนี่ยอยู่ตอนอยู่เฉยๆก็ไม่พบอะไรนะครับรวมถึงสมมติมาโรงพยาบาลด้วยก็จะตรวจเจอว่ามันปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต้องอาศัยการติดตามต่อเนื่องอย่างที่พี่บอกไปติดตัวโฮเตอร์เราติดไปเช่น24ชั่วโมงคุณให้บอกเราว่าเรามีอาการเกือบทุกวันเราก็ติดไปสัก24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนที่กลับไปเนี่ยมันจะมีตัวให้เรคคอร์ดว่าตอนนี้มีอาการนะสมมติคนไข้กดเรคคอร์ดเราก็สามารถย้อนกลับไปดูตอนที่คนไข้เรคคอร์ดได้ว่าตอนนั้นเนี่ยลักษณะของการเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีไหมหรือจริงๆไม่มีอะไรเพราะหลายๆครั้งจริงเป็นความรู้สึกของคนไข้แต่ว่าตอนตรวจจับไปเนี่ยไม่พบอะไรซึ่งถ้าเกิดเป็นเงี้ย ก็โอเคนะครับคนไข้ก็สบายใจขึ้นหมอก็สบายใจไปด้วยว่าไม่มีอะไรครับทุกเครื่องที่คุณหมอบอกว่าติดตามมันจะรู้สึกว่ามันลุงลังเยอะแยะไหมหรือว่ามันปกติไม่ได้แตกต่างมากแล้วเวลาติดแล้วคนที่ถูกติดตามจะรู้สึกตื่นเต้นไหมคะคุณหมอที่ตอนแรกที่ติดอาจจะรู้สึกนะรู้สึกมันมีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันก็จะชินขึ้นนะครับแล้วตัวระบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุงลังไม่ได้วุ่นวายมากนะครับมีคุณสุทธิจักรบอกว่าจังหวะหัวใจแล้วส่งยิ้มหัวเราะมาจริงๆเรื่องของจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนยังไงคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับคืออย่างเวลาเราบอกหัวใจทำงานดีไม่ดีเนี่ยหลักๆที่เรารู้กันก็เรื่องของกำลังการทำงานการบีบตัวใช่ไหมครับแต่จังหวะเนี่ยมันก็ส่งผลผมมองว่าส่งผลสองอย่างหนึ่งคือส่งผลกับอาการไม่ว่าเต้นช้าเกินไปเต้นเร็วเกินไป
เลือดไปเลี้ยงร่างกายหรือไปเลี้ยงสมองถ้าเกิดมันไม่เพียงพอเนี่ยก็มีอาการอาจจะอันตรายคือหน้ามืดวูบเป็นลมนะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นอันที่คนอาจจะยังไม่ให้ความสำคัญกันมากเท่าไหร่หัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดเนี่ยมันทำให้การทำงานในหัวใจไม่ดีแล้วมันเกิดตัวลิ่มเลือดนะครับถ้าเราเคยกินเลือดหมูเนี่ยมันเกิดเป็นลิ่มเล็กๆในห้องหัวใจเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยลิ่มเล็กๆเนี่ยถ้ามันออกจากหัวใจไปเนี่ยมันก็ไปสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายนะครับถ้าไปที่สมองอาจจะมีการเส้นเลือดอุดตันที่สมองได้เป็นอัมพาตอัมพาตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตรวจพบหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดที่มันสัมพันธ์กับการเกิดอัมพาตอัมพาตในอนาคตเนี่ยแล้วเราให้การรักษาหรือกินยาเพื่อป้องกันทันท่วงทีเนี่ยก็จะป้องกันการเกิดเหตุร้ายในอนาคตได้ครับโอ้ยนี่คือเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะยังไงตอนไหนเกิดโอ้ถือว่าอันตรายพอสมควรคุณหมอค่ะโรคหัวใจส่งผลส่งต่อทางพันธุกรรมไหมคะอ๋อมีบางชนิดที่ส่งต่อทางพันธุกรรมครับก็มันจะมี2อย่างนะครับ1ก็คือโรคเกี่ยวกับตัวกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเช่นที่เจอบ่อยคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาถ้าเกิดเราดูในข่าวบ่อยๆจะมีคนอายุน้อยแข็งแรงวิ่งมาราธอนแล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันนะครับอันนี้จะส่วนหนึ่งก็เป็นโรคหัวใจหนาหรือว่าไฮเปอร์โทฟิกคาร์ดิโอมิโอพาธีนะครับซึ่งตรงเนี้ยทำให้มีการเหนื่อยง่ายเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเฉียบพลันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีคนเป็นโรคชนิดนี้ในครอบครัวโดยทั่วไปแพทย์ก็จะแนะนำให้ญาติสายตรงหรือคนในครอบครัวเนี่ยมาทำการตรวจร่างกายตรวจกล้ามหัวใจหรือว่าตรวจเอ็กโคเพื่อดูขนาดของตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าการทำงานหัวใจนะครับอันที่สองก็เป็นกลุ่มโรคหัวใจที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะก็อาจจะเกี่ยวกับผมโดยตรงมากกว่านะครับกลุ่มนี้บางครั้งถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะหัวใจเต้นผิดจังหวะใช้รุนแรงเฉียบพลันและเสียชีวิตได้เหมือนกันบางครั้งก็จะได้ประวัติคนในครอบครัวมีการเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับแล้วก็การตรวจเบื้องต้นเช่นการตรวจกราฟไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอาจจะพบลักษณะที่ผิดปกติเบื้องต้นได้เช่นกันครับค่ะแล้วก็อันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจนะที่ตอนแรกบอกไปนะครับนอกจากความเสี่ยงแบบพวกเบาหวานความดันไขมันเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเป็นกันเยอะๆตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีไขมันสูงในเลือดที่สูงมากตั้งแต่อายุน้อยๆอันนี้ก็เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดหัวใจในอนาคตได้ครับค่ะคุณสิทธิจักรน่าจะเพิ่งเปิดมาเจอบอกว่ามันต้องเต้นกี่ครั้งต่อนาทีครับหมอถึงจะถือว่าปกติเมื่อกี้คุณหมอบอกไปแล้วนะก็ใช่60-100นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำอะไรมากขึ้นเราตื่นเต้นเราวิ่งอะไรเงี้ยก็เต้นเร็วกว่านั้นได้ถ้าเกิดโดยหัวใจจังหวะหัวใจเนี่ยต่อครั้งต่อนาทีที่เป็นขนาดสูงสุดของแต่ละอายุเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก220ลบอายุของเรานะครับเช่นถ้าเกิดอายุ70ก็ประมาณ150นี่น่าจะเป็นขอบเขตสูงสุดนะครับแต่ตัวนี้ก็บวกลบนะไม่ได้ 100% เดี๋ยวก็เป็นข้อมูลคร่าวๆหรือว่าถ้าเกิดเรานอนหลับเนี่ยมันจะเต้นช้าลงไปกว่า60ได้นะครับอาจจะ40-60ได้เพราะตอนนอนหลับเนี่ยร่างกายมันก็จะหัวใจเต้นช้าลงได้อยู่แล้วครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดประเภทเต้นช้าไปหรือเต้นเร็วไปมันเป็นยังไงมันส่งผลยังไงคุณหมอถ้าเต้นช้าไปมันหมายถึงอะไรเต้นช้าไปเช่นสมมุติในปกติควรจะ60-100คราวนี้ถ้าเกิดเต้นช้ากว่า60เนี่ยโดยเทอมทางการแพทย์เราจะถือว่าหัวใจเต้นช้านะครับแต่จริงเราต้องมองต่อไปว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะครับเช่นมีสาเหตุไหมมีเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ทำงานผิดปกติหรือว่าทานยาบางอย่างทำให้หัวใจเต้นช้าลงไหมนะครับอันที่สองคือเราต้องดูว่าคนไข้มีอาการไหมเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเต้นช้าสมมติ50ครั้งต่อนาทีแต่สบายดีอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยง่ายหรือมีหน้ามืดวูบเป็นลมอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าลักษณะโดยพื้นฐานเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วหรือบางคนเป็นนักกีฬา นักกีฬาแข็งแรงวิ่งประจำวิ่งมาราธอนเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นช้าอยู่แล้วครับแล้วถ้าเต้นเร็วมากๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางทีออกกำลังหรือตื่นเต้นหรืออะไรมากเกินไปเร็วมากนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ไหมหรือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรยังไงคะใช่ก็เร็วมากเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2อย่าง1ก็คือเต้นเร็วแต่จังหวะยังปกติอยู่นะครับก็เป็นจังหวะปกติแต่ว่ามีหลายอย่างกระตุ้นทำให้เร็วขึ้นเช่นการกระตุ้นทางร่างกายมันจะเป็นออกแรงเหนื่อยนะครับหรือว่าการกระตุ้นทางจิตใจตกใจเครียดบางคนเป็นลักษณะแพนิคอะไรเงี้ยครับพอตกใจหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจังหวะยังปกติอยู่
อีกการก็คือจังหวะผิดปกตินะครับอันนี้ต้องรับการรักษาเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของการนำไฟฟ้าในห้องหัวใจนะครับอาจจะเบื้องต้นเช่นการทานยาก่อนหรือถ้าเกิดว่าทานยาแล้วคุมไม่อยู่หรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเป็นชนิดที่ตอบสนองเกี่ยวกับการจี้ไฟฟ้าหัวใจก็ต้องเข้าไปจี้ไฟฟ้าหัวใจนะครับซึ่งจริงการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยฟังดูน่ากลัวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่ากับการบอกว่าฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจใช่ไหมครับแต่จริงในทางปฏิบัติเนี่ยการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยในโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะครับอาจจะเกิน 95% หายขาดไม่ต้องกินยาแล้วต้องไม่ต้องมาคอยกังวลว่ามันจะเกิดซ้ำหรือเปล่านะครับมีคำถามคุณสุนทรบอกว่าปัจจุบันสังเกตเห็นคนเสียชีวิตค่ะคุณหมอจากหัวใจล้มเหลวเยอะมากนะทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตรวจภาวะหัวใจเป็นประจำหรือควรตรวจเมื่อมีอาการมันมีสัญญาณมีอะไรบอกไหมคะถ้ามีอาการเนี่ยควรจะตรวจละนะครับโดยที่อาการนำของโรคหัวใจเนี่ยก็จะมีอาการเช่นเหนื่อยง่ายหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราออกแรงเราทำอะไรที่มันหนักขึ้นนะหรือว่ามันต่างจากเดิมเช่นเดิมเราทำได้เท่านี้โอเคแต่ว่าอยู่ๆก็พอทำเท่าเดิมแล้วอาการมันไม่ไหวนะครับอาการอื่นๆก็เช่นใจสั่นวูบหน้ามืดเป็นลมนี่เป็นอาการนำซึ่งอาจจะเป็นจากโรคหัวใจได้นะครับอันนี้ก็ควรเข้ามาตรวจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเช่นถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจกันเร็วมากเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยผมว่าเราก็เข้ามาตรวจก่อนก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าก็ถือว่ามีโอกาสบางอย่างมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอายุถึงขีดจุดหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่เราเพอร์เซพชันว่าเท่าไหร่แต่แล้วคร่าวๆผมว่าสักอายุ40 50ก็น่าจะต้องเข้ามาตรวจประจำปีนะครับก็จะช่วยในการคัดกรองได้นะครับค่ะแล้วเวลาตรวจประจำปีตรวจเนี่ยตรวจยังไงคะคุณหมอเราตรวจอะไรยังไงบ้างใช้เวลาตรวจนานขนาดไหนยังไงก็ตรวจเบื้องต้นก็จะเป็นการตรวจเลือดตรวจภาพไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจปัสสาวะอันนี้ก็จะเห็นเกี่ยวกับระบบการทำงานคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าสาเหตุหลักของการที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยจะมีเบาหวานความดันไขมันนะครับงั้นในโปรแกรมก็จะตรวจพวกนี้ให้นะครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับรวมถึงอื่นๆก็แล้วแต่ว่าเราคิดว่ามีความเสี่ยงหรือมีคนในครอบครัวที่มีโรคต่างๆเหล่านี้มาเช่นโรคไตโรคตับนะครับก็อาจจะตรวจเลือดเพื่อคัดกรองตรงนี้ได้นะครับการเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าการตรวจภาพไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะเห็นถึงการนำไฟฟ้ารวมถึงเห็นโครงสร้างคร่าวๆว่าหัวใจขนาดปกติไหมนะครับเงาปอดปกติไหมนะครับถ้าเกิดว่าตรวจในลักษณะที่เป็นมากขึ้นก็จะตรวจเอ็กโคหัวใจเอ็กโคหัวใจเป็นการใช้อันตราซาวด์เพื่อไปดูตัวโครงสร้างหัวใจได้โดยตรงนะครับการตรวจการเดินสายพานก็จะเป็นการเดินสายพานวิ่งเพื่อดูว่าเวลาเราทำงานหนักขึ้นเนี่ยมันมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเลือดไปในหัวใจไม่เพียงพอไหมนะครับค่ะคุณสิทธิจักรบอกว่าไหลตายเกี่ยวกับหัวใจไหมหรือบางทีเราได้ยินข่าวว่าบางคนเหมือนอยู่ดีๆก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยหมอมันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไหมคะก็โรคไหลตายผมคือจริงๆโรคไหลตายเป็นโรคที่หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างหนึ่งนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคนไข้เสียชีวิตไปเราบอกไหลตายนี้คงบอกไม่ได้ 100% นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตัวโรคไหลตายที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าลูกาด้าซินโดรมนะครับคือมีเป็นโรคผิดปกติที่ส่งต่อทางพันธุกรรมด้วยนะครับคือคนไข้เนี่ยมันจะมีการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติในห้องหัวใจนะครับในบางภาวะจะกระตุ้นทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันได้นะครับพวกนี้ถ้าเกิดดูประวัติในครอบครัวก็อาจจะเป็นตัวไกด์ตัวหนึ่งนะครับหรือการตรวจตัวกราฟไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะที่ผิดปกติซึ่งแสดงออกมาได้ครับค่ะอันนี้ถามเองเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าเคยมีคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นนักกีฬาดูแข็งแรงดีแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดการเขาเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยหนึ่งเราต้องดูก่อนว่ามีโครงสร้างแบ่งเป็นสองอย่างมีโครงสร้างผิดปกติกับไม่มีโครงสร้างผิดปกติถ้าโครงสร้างผิดปกติก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นเคยมีหัวใจขาดเลือดมีการอักเสบในห้องหัวใจพวกนี้เวลามันเกิดมีการขาดเลือดหรืออักเสบเนี่ยมันมีจุด
ที่เป็นตัวเริ่มต้นทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งบางครั้งจะเป็นชนิดรุนแรงและเสียชีวิตเฉียบพลันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างหัวใจปกติดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องอาศัยการตรวจมากขึ้นนะครับเช่นการตรวจทางการตรวจดูกราฟหัวใจการมอนิเตอร์ตลอดเวลาถ้าเกิดคนไข้มีอาการเพื่อดูว่าตอนนี้เขามีการผิดปกติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับหรือว่าการดูในครอบครัวครอบครัวว่ามีประวัติที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดขึ้นไหมนะครับการตรวจทางเจเนติกบางอย่างถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยของมีการวินิจฉัยในครอบครัวว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดเนี่ยอาจจะมีการตรวจทางเจเนติกเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของคนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องคอยระวังแล้วจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้หัวใจเต้นผิดจังหวะคือหนึ่งก็คือคงต้องสังเกตอาการนะครับอันที่สองก็ตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยแต่บางคนเนี่ยตรวจพบโดยการมาเช็คอัพแล้วเจอคราวนี้พอเจอเราก็จะมีแนวทางในการไปต่อละว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้เราต้องทำอะไร1 2 3 4แล้วก็การรักษาและการป้องกันระวังตัวคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลอื่นๆเลยเราคงจะแนะนำยากหน่อยว่าจะป้องกันยังไงนะครับค่ะทีนี้สำหรับคนที่สมมุติว่าเป็นแล้วนะคะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเวลารักษาคุณหมอบอกว่ามีทานยามีวิธีรักษาแบบไหนยังไงบ้างแล้วมันมีเป็นขั้นเป็นตอนไหมคะคุณหมออืมครับก็การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับอันที่หนึ่งมันมี3อย่างนะเอาง่ายๆก็ไม่ต้องทำอะไรกินยาแล้วอันที่มันดูมีความคอมเพล็กซ์หน่อยนะครับบางครั้งเนี่ยเต้นผิดจังหวะแต่ไม่มีอาการหรือว่าเราดูรู้ละชนิดเนี้ยเป็นชนิดที่ไม่น่าจะเกิดผลที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะใช้อาศัยการติดตามหรือแนะนำให้ความมั่นใจว่าเออมันจะไม่มีอะไรที่รุนแรงแน่นอนนะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจต่อไปได้นะครับอันที่2ก็คือทานยานะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นช้าเต้นเร็วแต่ส่วนใหญ่เป็นเต้นเร็วนะครับก็มียาที่ช่วยหัวใจควบคุมให้มันเต้นอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องมากขึ้นหรือว่าเต้นไม่เร็วจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคุมไม่อยู่และอาการเป็นเยอะเนี่ยถ้าเกิดเต้นเร็วก็จะมีการจี้ไฟฟ้าหัวใจเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเต้นเร็วมันเกิดจากมีจุดที่ผิดปกติในห้องหัวใจไม่ว่าจะเป็นมีทางลัดไฟฟ้าหรือว่ามีจุดกำเนิดผิดปกติถ้าเราสามารถเข้าไปหาแล้วก็ทำลายตัวเนื้อเยื่อที่ผิดปกติตรงนั้นได้อย่างแม่นยำเนี่ยก็จะลดโอกาสการเกิดซ้ำแล้วก็อาจจะถึงขั้นไม่ต้องทานยาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในอันนี้คือสำหรับเร็วนะแต่คือสำหรับหัวใจเต้นช้าเนี่ยถ้าเต้นช้ามันจะไม่ค่อยมียาที่ช่วยหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับจะต้องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าหัวใจเรียกว่าพวกเพสเมเกอร์นะเขาก็ใส่เข้าไปในห้องหัวใจนะครับมีเครื่องเล็กๆนะฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะครับตัวเครื่องนี้มันจะคอยตรวจจับตลอดเวลาถ้าเกิดหัวใจเต้นช้ากว่าเกณฑ์ที่มันตั้งไว้มันก็จะกระตุ้นทำให้หัวใจบีบตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องขึ้นนะครับนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับค่ะคุณหมออย่างคนที่ทานยาต้องทานตลอดไปไหมหรือว่าทานแค่ช่วงเวลาหนึ่งหรือคนที่ติดเครื่องช่วยสิ่งที่คุณหมอบอกว่าติดเครื่องเพื่อดูการเต้นของหัวใจตรงนี้เนี่ยมันต้องติดตลอดไปหรือยังไงนะคะคือวิธีการรักษาแต่ละอย่างมันต้องตลอดไปเลยหรือว่าแค่ช่วงขณะครับคือการรักษาผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรนะครับหนึ่งเราไม่ใช่ให้แม่นยำก่อนว่าเป็นอะไรแล้วก็มันเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่แล้วมันก็ไม่มันเกิดสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ก็คงต้องรักษาไปตลอดไม่ว่าจะเป็นการทานยาหรือว่าการใส่เครื่องนะครับโดยทั่วไปก่อนใส่เครื่องเราต้องมั่นใจนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันจะไม่หายเองนะครับไม่งั้นแบบใส่แล้วพอหายเนี่ยมันเครื่องมันไม่ใช่เอาออกกันได้ง่ายๆการเอาเครื่องออกก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะครับงั้นก็ถ้าใส่เครื่องเลยทั่วไปเราคงไม่เอาออกนะครับเพราะต้องมั่นใจพอสมควรส่วนการทานยาเนี่ยบางคนถ้าเกิดสาเหตุมันสามารถได้รับการแก้ไขได้ดีขึ้นหรือติดตามแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยสามารถพิจารณาในการลดยาหรือหยุดยาได้เหมือนกันครับค่ะคุณหมอออันนี้คุณสุริจักรพูดมานึกขึ้นได้ว่ามีนักฟุตบอลคนนึงที่เคยน็อกคาสนามเลยคิดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของหัวใจนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับมาเล่นบอลได้เป็นปกติเลยครับได้ยังไงอันนี้คือผมก็ไม่ได้ตามหมดนะแต่เท่าที่เข้าใจน่าจะเป็นกลุ่มที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วมากเร็วจนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆหัวใจหยุดเต้นไปเลยเพราะมันเต้นเร็วมากนะครับคราวนี้เวลาเกิดพวกนี้เราก็จะใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเพราะรู้สึกมันมีรายละเอียดที่เดี๋ยวเยอะเกินไปเครื่องกระตุกก็คือเราใส่สายไปในห้องหัวใจนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะคอยตรวจจับตลอดเวลาถ้าเกิดมันพบว่ามีการเต้นหัวใจชนิดรุนแรงเนี่ยมันจะช็อคไฟฟ้าจากภายในเหมือนที่เราดูในหนังนะมันจะมีแผ่นมาแปะตรงหน้าอกใช่ไหมแปะแล้วก็ช็อคปึ้งเพื่อให้หัวใจจากที่มันเต้นผิดปกติหรือมีเหมือนมีพายุไฟฟ้าที่มันเกิดในห้องหัวใจเนี่ยเหมือนมันให้มันจบไปเลยแล้วก็เอาเริ่มต้นใหม่เงี้ยนะครับตัวเครื่องเนี้ยทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมันพอตรวจพบปุ๊บมันจะกระตุกปึ้งแล้วก็ให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่นะครับการที่คนไข้เกิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เกิดอีกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครสามารถบอกตรงนั้นได้เพราะงั้นเราก็จะใส่เครื่องเนี้ยเหมือนเป็นเซฟตี้คัทนะครับแล้วคนไข้อาจจะต้องทานยาบางตัวเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดหัวใจเขาแข็งแรงดีเขายังฟิตยังออกแรงได้ดีเนี่ยก็เป็นไม่ได้ที่จะกลับไปเล่นกีฬาอีกครั้งแต่ว่าก็จะมีเครื่องเนี้ยคล้ายๆตัวเซฟตี้คัทที่คอยป้องกันเหตุสุดวิสัยครับก็คือเขายังเล่นกีฬาได้ยังออกกำลังกายอะไรได้ถ้าเกิดว่าใช้รักษาแล้วป้องกันในภาวะปกติเนี่ยทุกอย่างแข็งแรงดีแต่พอมันเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวที่เป็นเซฟตี้คัทเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกับทั้งคนไข้แล้วก็ทีมแพทย์ในการอนุญาตให้สามารถไปเล่นกีฬาได้เพราะมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันมันก็เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะครับค่ะก็คือต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนนะคะว่าจะควรจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรยังไงแล้วคุณจะเป็นเคสไปใช่เทสฟิตเนสว่าลองออกแรงแล้วก็ติดตามว่าหัวใจทำงานได้ดีไม่มีลักษณะที่น่าจะเกิดปัญหาที่รุนแรงในอนาคตตอนออกแรงเต็มที่เนี่ยครับค่ะคุณหมอแล้วกิจกรรมเนื่องในวันหัวใจโลกเราทำอะไรยังไงกันบ้างคะอ๋อกิจกรรมเนื่องในวันหัวใจโลกสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็มีกิจกรรมให้คอมเมนต์นะครับก็ถ้าเกิดคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้รูปนี้ใช่ไหมคะเห็นในโพสต์อันนี้คือเป็นกิจกรรมอยู่ในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ค่ะคุณลองเข้าไปในหน้า Facebook แล้วกันแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ภาพนี้นะคะโพสต์นี้นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าเรื่องหัวใจทำไมถึงเลือกรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็จะมีลุ้นรางวัลเป็นบัตรกำนันเทสโก้โลตัสมูลค่า200บาทนะคะมี7รางวัลด้วยกันนะคุณหมออันนี้จะให้ร่วมสนุกได้จนถึงเมื่อไหร่คะถึงตอนนี้เลยเนาะถึงพรุ่งนี้ครับ พรุ่งนี้ครับอ๋อก็คือณตอนนี้เนี่ยร่วมสนุกได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะว่าใครที่จะได้รางวัลเป็นบัตรกำนันเทสโก้โลตัสมูลค่า200บาทนะถ้าไม่เคยรับบริการเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาก่อนร่วมสนุกได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้นะคะต่อให้เคยรับบริการหรือไม่เคยก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้ในส่วนของแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy มาโพสต์รายละเอียดไว้ให้นะคะมาเม้นรายละเอียดไว้ให้แล้วเข้าไปอ่านกันได้นะคะคุณปกป้องถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจว่ายน้ำได้ไหมคะว่ายน้ำได้ครับก็จะมีช่วงแรกที่เราต้องรอให้แผลมันปิดดีก่อนนะครับปกติก็จะมีแผลตรงหน้าอกด้านซ้ายนะครับซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดข้างไหนเราใส่ข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็ถ้าเกิดผ่านไปสัก2สัปดาห์หรือว่าหมอดูแลแผลแห้งดีก็สามารถโดนน้ำได้สามารถว่ายน้ำได้ครับหัวนี้ถามแบบเซ่อๆเลยถามแบบชาวบ้านเลยว่าติดเครื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันไปเดินตามการฟ้าฝนอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าเอาได้ได้ไม่ได้เป็นสายล่อฟ้าไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้ผ่าใช่ครับแล้วก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องอ๋อเขาบอกว่ามีที่หัวใจเต้นผิดจังหวะมีนักฟุตบอลหัวใจเต้นผิดจังหวะแขวนสตั๊ดไปเลยนะคะก็อันนี้ก็เรื่องของกีฬาจริงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ที่คำวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะเอาว่าถ้ามีความผิดปกติใดๆเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะคะคุณหมอเราจะมีสมมติว่าถ้าอยากจะไปปรึกษาคุณหมอไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยตรงไปที่ตรงไหนยังไงของโรงพยาบาลแล้วเปิดปิดกี่โมงคะอ๋อก็ถ้าเกิดว่าสำหรับเรื่องหัวใจนะครับมาที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยนะครับขึ้นมาในเลื่อนมาชั้น2นะครับศูนย์เปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับก็ที่ศูนย์ก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่า
การตรวจทางภาพรังสีหัวใจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าตรวจ MRI นะครับก็คือครบถ้วนนะครับก็สามารถตรวจได้อย่างครบถ้วนเต็มที่และแม่นยำครับอย่างของคุณหมอก็คือในส่วนไหนครับเป็นแผนกของสรีระไฟฟ้าหัวใจแผนกเดียวกันเราเป็นแผนกเดียวกันครับก็คือโดยเบื้องต้นแพทย์อายุรกรรมหัวใจทุกท่านสามารถตรวจได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วมีความจำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านก็จะมีการปรึกษากันภายในแผนกครับก็คือตรงไปที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยนะคะติดตามรายละเอียดเพราะว่าทางแอดมินเพจก็ตอนนี้ก็ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยว่าศูนย์เปิดกี่โมงยังไงแต่อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะคะในหน้า Facebook Fanpage เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะสำหรับวันหัวใจโลกไปคอมเมนต์ว่านะไปโพสต์นะคะไปกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วคอมเมนต์ว่าเรื่องของหัวใจทำไมถึงเลือกบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตพรุ่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหัวใจโลกคุณหมออยากจะฝากอะไรดีคะในโอกาสที่เป็นวันหัวใจโลกส่งท้ายก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้เต็มที่นะครับดีขึ้นก็เริ่มต้นก็เรื่องของอาหารออกกำลังให้เต็มที่นะครับแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับแล้วก็คอยติดตามว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรถ้าไม่แน่ใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาสอบถามหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมได้เพื่อให้หัวใจที่ดีอยู่กับเราไปนานๆนะครับค่ะบอกแอบถามอีกนิดนึงมีเรื่องของอาหารพอคุณหมอพูดถึงอาหารมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงหัวใจไหมคะมีไหมอาหารบำรุงหัวใจอาหารบำรุงหัวใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็จะมีอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงมากกว่านะครับก็ถ้าเกิดเราดูหลักๆก็เป็นกลุ่มอาหารที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ได้รับการแก้ไขให้มันสอดคล้องกับข้อมูลมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะบอกว่าให้งดพวกคอเลสเตอรอลทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าในทางปัจจุบันจริงก็สักพักละเราพบว่าไม่ใช่ว่าอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะครับคือคอเลสเตอรอลมันจะแบ่งเป็นดีกับไม่ดีนะเมื่อก่อนเราจะบอกว่าไม่ควรกินไข่แดงเพราะไข่แดงคอเลสเตอรอลสูงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาหารบางชนิดมันจะไดเรกไปเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับเช่นพวกของที่มีไขมันอิ่มตัวหรือไขมันแปรรูปที่เรียกว่าทรานส์แฟตนะครับอันนี้ลอง Google ดูก็ได้ว่าอาหารอะไรที่มีไขมันอิ่มตัวกับไขมันที่เป็นทรานส์แฟตสูงเราควรจะหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้มากกว่าไปหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับอันนั้นก็เป็นช้อยที่2นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอธนัทบุพาจารย์ธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรีระไฟฟ้าหัวใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ